สวัสดีจ้ามาผมมาพ่อกับแม่ไอ้มาอีกแล้วได้จ้ะอันนี้ก็ตอนลานบวชเนาะจ้ะเนาะตอนลานบวชอีพี่ที่แล้วนะที่ว่าแม่ไอ้มาว่าไปมอบนาคเนาะทีนี้มอบนาคแล้วก็จะเป็นการแห่ได้จ้ะเด้อแห่เนี่ยก็คือแห่รถบวชแล้วก็คือขายแห่รถซิ่งเนี่ยบวชแล้วก็ขายใช่ไหมแล้วก็ยึดเลยแบบเออซึ่งมาแล้วก็ขายจ้างรถแห่มาจ้ะเนี่ยก็คือให้ดูใครเอ็นซื้อของวัดก่อนหน่อยนึงแล้วจะว่าหลานชายบวชสองคนเนาะจนตอนนี้ใกล้จะสึกแล้วแม่มาตัดติดตัดคลิปยังไม่จบยังไม่เสร็จอยู่เลยจ้าจะมีคนนึงลูกลูกของพี่สาวคนแรกอีกหน้าคนนึงก็จะเป็นลูกสาวของพี่สาวคนที่สองก็คือบวชพร้อมกันให้เสร็จไปเลยเพราะว่าเขาเกิดใกล้ๆกันนี่แหละจ้ะพี่น้องเกิดในเดือนเดียวกันนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะก็บวชพร้อมกันอันนี้ก็เอ็มมาก็ใส่ชุดไทยสวยจ้าวันที่ว่าเขาจะมอบหน้ากันนะตอนนี้ต่อไปก็จะให้เบิ้งรถแห่ได้จ้ะเด้ออันนี้ก็คือเขาจัดงานก็คือหลังจากไปมอบนาคเสร็จมาก็กลับมาบ้านเนาะกลับมาบ้านก็คือเขาพี่สาวจ้างโต๊ะจีนเนี่ยจะพี่น้องจ้างแบบเหมาเลยก็คือเสร็จสับเรียบร้อยเนาะเราไม่ต้องมาหานู่นหานี่อะไรเงี้ยให้รับประทานมันบ่ล่ะเออก็คือโต๊ะจีนเรียบร้อยเลยตอนนี้โต๊ะจีนเขาก็มาส่งแล้วแต่ก็คือยังจัดเก้าอี้อยู่ยังสิผูกโบผูกอย่างเก้าอี้อยู่ด้วยจากการเริ่มรถแห่ซะก่อนก็จะมีรถแห่คันหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีรถแห่หน้าคันหนึ่งที่เปิดดับตกแต่งหน่อยจากพี่น้องเนี่ยที่แรกแม่เอมาก็เดินไปเดินมาก็เหนื่อยก็เลยขอขึ้นกับรถคนที่แบบขบวนแห่ด้วยกันเลยจ้ะให้สังเกตคนที่มาแห่มาเต้นรถแห่หรือมาร่วมงานร่วมขบวนแห่นาคเนี่ยนะจ๊ะเนาะเขาก็จะใส่เสื้อขาวก็เป็นทีมจากพุนานีลานสาวไอ้พ้อยไอ้จ่าไม่แต่ลานสาวไม่แต่ลูกแต่หลานมาเต้นรถแห่อาบุตรจำบึดเสื้อขาวนี่ก็จะเป็นเสื้อของนาคของนาคทำแจกเลยจ้าทำแจกมูแจกเพื่อนแจกญาติแจกผู้ใหญ่นะจ๊ะเนาะก็ใส่เสื้อสีขาวกันเกือบทุกคนจ้ะในขบวนยาวไปถึงโน่นนะจ๊ะรถแห่เนี่ยเห็นพี่สาวเขาบอกว่าจ้างมา30,000จ้ะแม่มากกับว่าบ่แพงเลยจ้ะพี่น้องก็คือพอแห่อยู่พอจ้างอยู่ในจักชั่วโมงบ่นี่ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่ไม่รู้เบิ่งอันคุยกับพี่สาวแล้วก็ลืมจ้ะอันนี้ก็เขาก็มีจ้างพวกตำรวจมาเนาะจ้ะเนาะแม่มากก็ดีใจเพราะว่าก็ย่านน่ะพี่น้องพอส่วนมากเขาจะตีกันมันบอกก็คิดอยู่ว่าเอ้ยจะจบงานมั้ยเนาะพอไปรุ่นจะตีกันหรือเปล่าจนจบงานก็บ่มีวัยรุ่นตีกันเลยพี่น้องขนาดทุบขวดก็ไม่มีแม้เป็นจังบุญเนาะบ้านแม่มาเรียกเป็นจังบุญไปแล้วไปออยนั่งไอ้รถเดียวกันกับพ่อนาคจ้ะเพราะว่าเขาจะมีให้ญาติให้อะไรที่นั่งเหลือก็นั่งเลยเนาะแต่แม่เอ็มมาไม่นั่งเพราะอะไรคิดว่ามันร้อนแน่นอนเพราะว่ารถก็ตืดไปนาทีนึงตืดไปนาทีนึงก็หยุดไป5นาทีเองสิแม่พี่น้องอันนี้หลานชายเป็นคนขับเพราะว่าหลานชายไม่ดื่มจ้ะขับรถแห่นาคเขาไม่ให้คนอื่นขับให้หลานชายอีกคนนึงขับจ้ะแม่มาก็เลยนั่งกับรถอันคนรู้จักแล้วก็หลังจากนั้นก็คือร้อนเอ็มมาไม่ไหวบอกว่าแม่เอ็มมาร้อนก็พักกันลงมาแบบแพงห้อนแพงไม่ใช่กระแดดเลยพี่น้องคือมันร้อนมากร้อนจนหายใจไม่ออกเอ็มมาบอกตลอดแม่เอ็มมาไม่ไหวแล้วแม่เอ็มมาไม่ไหวแล้วนะ บอกบ่ไหวก็สิแม่เฮ็ดจังได๋แม่ก็บ่ไหวคือกันก็ได้ไปพับเอากล่องไอ้กล่องกระดาษมาพัดให้ลูกทั้งพัดให้เจ้าของพี่น้องแต่ว่าแบบห้อนแห้งอีหลียังแปลกใจว่าวัยรุ่นมันเต้นมันไม่ร้อนวะอันนี้ก็คือร้อนมากๆเลยพี่น้องแม่มากกว่านี้แลนก่อนรถแห่น่ะมาบ้านเพราะว่าก่อนที่มันจะผ่านหน้าบ้านแม่เอ็มม่าใช่ไหมก็คือแม่เอ็มม่าไม่ไหวแล้วก็เลยรีบพาเอ็มม่ามาเอ็มม่ามาถึงก็ถอดเสื้อผ้าดูดลงน้ำเลยพี่น้องดูดลงน้ำสระมรกตเลยเพราะว่าห้อนแห้งเบิ่งแดดก็รู้เห็นมานะยังไงก่อนที่รถแห่นาคจะแห่มาทางไอ้บ้านแม่เอ็มม่าแม่เอ็มม่ากับเอ็มม่าก็แลนมาก่อนจะมาให้เอ็มม่าอาบน้ำซะก่อนห้อนโอ้ยห้อนคักห้อนแน่แต่ก็สนุกจะสนุกม่วนแต่ก่อนแม่มาก็เต้นตลอดนะพอมารอบนี้ไม่เต้นไม่ยึกไม่แยกเลยจ้ะเพราะว่าแบบด้วยอายุเนาะด้วยหุ่นด้วยประมาณนี้จ้ะ
แต่ก่อนแม่แอมม่าหน้าฮานหน้าเวทีเนี่ยไม่พลาดเลยแต่รุ่นแม่แอมม่าตอนนั้นยังรถแห่เขายังไม่เกิดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตอนนี้รถแห่หลายเด็กน้อยก็เต้นจะม่วนเด็กน้อยก็ได้ม่วนคักวันนี้เขาก็จะหวานเนาะหวานเขาเรียกอะไรนะหวานเหรียญโปยทานเนาะอันนี้จะทำหยอกเด็กเหรียญโปรยทานนี่ก็คือจะโปรยตลอดนะถ้าเป็นพวกงานบวชมีรถแห่หรือว่ามีไม่มีแห่เขาก็จะโปรยประมาณแต่ว่าที่โปรยอันเนี้ยก็คือคิดว่าล้อมบ้านจ้ะก็คือขบวนแห่นี้อ้อมบ้านไปเลยก็คือจะมีแค่1บาทจะอันนี้เพื่อนจะทั้งเพื่อนและญาติมาขอกินเราก็จะมีแค่ห่อแค่เหรียญละเหรียญละบาทจ้ะแต่ว่าวันที่ไปมอบไม่ได้มอบนะวันที่ว่าเอาพระโอ้ยไม่รู้จะเรียกยังไงพี่น้องเอาผ้าไปใส่ผ้าเหลืองเลยไหมอันนั้นถึงจะมีเหรียญ5แล้วก็เหรียญ10จ้ะนะรถแห่นะโอ้ยข้าเจ้ากับบ่ฮ้อนบ่อ้าวนะพี่น้องเนาะรถแห่แห่รถเคลื่อนไปได้1นาทีก็หยุด5นาทีบางทีก็หยุด7นาทีแม่มากก็บ่ได้ไล่เบิ่งว่าเขายุดหลุนปานใดนะแม่จ้ะพี่น้องแล้วก็เคลื่อนไปนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ผ่านหน้าบ้านอันนี้เนี่ยเห็นไหมพ่อนาคแม่นาคเขาให้นั่งอยู่ข้างบนแล้วก็นาคด้วยพอดีพี่สาวใช้ให้ไปเอาไอ้นี่เอาพานมาใส่เงินหรือใส่อะไรมารู้แม่มากกันแล่นไปเอาพานมาอีกจ้ะพี่น้องเอาพานมาใส่เพื่อนเด็กน้อยกันรอเหรียญโปรยเนาะเหรียญโปรยทานเด็กน้อยก็จากนั้นก็คือเซ็ตแล้วก็บอกไอ้มากขึ้นแล้วก็แม่มากก็เดินตามขบวนรถแห่อีกเหมือนเดิมจ้ะพระเจ้ากระมวลพี่น้องทั้งมวลทั้งเมื่อยทั้งเหม็นเหือกับป่านนี้ทั้งแย่งเหรียญโปรยทานกันนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แย่งกันกระมวลได้จ้ะพี่น้องอันนี้เป็นทั้งญาติเป็นทั้งเพื่อนจ้ะบุญเริ่มเป็นทั้งญาติเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็ปานีจ้ะนะอันนี้อีนาดอันนี้นะลูกหลานพี่น้องอีนาดอีนางนุ่มนะพูดนะสู่กล้องแม่มาจ้ะพี่น้องเด็กน้อยทุกวันนี้มันไม่กลัวกล้องนะมันเอาหอยมันสู้กล้องเลยจ้ะไอ้ในนาดก็ไอ้นุ่มนี่บ่ไหวจ้ะพี่น้องกลางคืนมาบ่ได้มาเต้นหมอลำเลยเพราะว่าเขาจะมีหมอลำให้ด้วยนะกลางคืนเนาะสลบตั้งแต่กลางเบนพุ่นเลยจ้ะอันนี้ผ่านหน้าวัดไปแล้วจ้ะอ้อมไปทั้งหน้าวัดทั้งบริเวณทั้งวัดนะจ้ะเล็กน้อยกระมวลหลายทั้งวัยรุ่นก็ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกนั่นแหละเนาะอันนี้ก็เจอเพื่อนอีกแล้วจ้ะไอเพชรจ้ะเพื่อนโรงเรียนรุ่นเดียวกันจ้ะนางซาเล้งมาก็บ่ค่อยได้ไปเล่นน้ำกันจ้ะมูกไรมูกับบ่ว่างแล้วแม่มากกับบ่ค่อยว่างไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยมันกับบ่ก็เลยเห็นกันในงานบวชกระทักทายกันหน่อยนุ่งเสียงมันดังเนาะแล้วแม่มากกับเฝ้าไปถ่ายรูปน้ำจ้ะแล้วมูเพิ่นก็อยู่กับลูกกับหลานน้ำกันได้คุยกันหน่อยเดียวจ้ะบ่ได้ไปเล่นน้ำกันเลยอันนี้ก็เมียฝรั่งและจางเกงสีส้มเนี่ยกับเมียคนไทยจะไอคอนเพิ่นกับมาเที่ยวบ้านคือกันมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเพิ่นคือกันจ้ะพี่น้องไทยเพิ่น อากาศร้อนเนาะกินแบบน้ำมีฟองเย็นๆเนาะจ้ะพี่น้องเด็กน้อยบ้านเราซื้อมือนี่เนาะโอ้น้อยก็เต้นเก่งคักเนี่ยจ้ะอันนี้หลานจ้ะแล้วก็น้าน้องชายของแม่อันนี้ก็คือเป็นญาติของที่เคยจะมาจากทางอยุธยาจากอุตรดิตถ์นั่นนะจ๊ะที่ขึ้นรถกระบะเต้นนะจ๊ะนี่รถแห่ราคา 30,000 จ้ะแต่นักร้องก็เสียงดีได้ใจทั้งผู้ชายผู้หญิงเบิ่งอากาศเอารถให้เจ้าเบิ่งว่ามันฮ้อนซําใดอ
นี้โชติกาจ้าลูกพี่ลูกน้องวันไหนพันมาพาแต่เมียฝรั่งว่าเมียฝรั่งไปต่อห้อนแต่เอาเนาะมันก็ห้อนก็เอาพี่น้องไม่ใช่กระเด็นนะคือมันร้อนมันร้อนจริงๆเขามาอยู่เมืองหนาวเนาะเขารู้สึกไปรู้สึกว่าห้อนแห้งเบิ่งเด็กน้อยน่ารักน่ารักใส่กระโปรงสีส้มลายกุหลาบดอกกุหลาบนะอันนี้ผ่านมาทางวัดจะเข้าทางไหนเนาะนี่เนาะเบิ่งเด็กน้อยเต้นพี่น้อง เด็กน้อยเต้นอยู่บนรถซาเล้งเนาะจ้าเอ้ยเด้งดีขนาดเด็กน้อยสมัยเนี้ยเต้นดีเต้นเก่งไม่ขืนไม่อายเลยนะเห็นไหมมันน่ะเมียฝรั่งกับโจ๊ะเบียดได้จ่ายพี่น้องเพิ่นก็ได้ไอ้คอนไอ้คอนแล้วไอ้สอนเหรอโอ้ยจำซื้อเพิ่นบ่ได้แล้วจ้ะอันนี้ก็เด็กน้อยวัยรุ่นนี่ก็จะเป็นพวกเอเพื่อนๆของนาคทั้งสองคนนั่นแหละจ้ะนี้หลังจากไอ้นี่เสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านจ้ะนั่งรถขบวนนวลแล้วน่ะเกียขบวนเสร็จแล้วก็นั่งรถไปบ้านลาดคอที่ได้จ้ะกลับบ้านเออกันนั่นแหละงานในมวลแล้วเนาะเออมีเรื่องกันนี่เดียวแม่นมีก็มีผู้จัดงานในห้องมวลถ้าขบมงอกหลายแต่ว่าเลี้ยงมันก็งอกไอ้ที่บ่งอกอยู่หมอเจี๊ยบคนที่จัดมันงอกได้แต่มาอยู่หรือมั้งพอดีเพื่อนเขาจะกลับมาบ้านก็จะไปทำกับข้าวให้ผัวที่นาวะซาผัวนอนนาเอมาก็เลยติดรถด้วยทั้งหมดทั้งรางสิแล้วก็จะกลับไปอาบน้ำจะกลับไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าน้องออยกับเอมามาทีหลังจะต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะเรียนตัวจีนกันนะตอนเย็นก็กลับไปอีกรอบนึงจ้ะด้วยเมียฝรั่งหน้าแร่หน้าดำพี่น้องเอ้ยแม่มาก็ใส่เสื้อเสื้อนาคแล้วเนี่ยเสื้องานบวชของชายสองอันนี้เสร็จแล้วจะอาบน้ำเสร็จแล้วก็นั่งรถจันจ่ามารับจันหลานสาวลูกสาวคนนี้คนสองมารับตั้งเอาซาเล้งคนมารับเองงานไปทุกที่จับทุกที จริงนะแม่เอม่าต้องกลับไปอาบน้ำแล้วก็มาเลยแต่ว่าแม่เอม่าเมื่อยแห้งพี่น้องกลับไปถึงก็คือนอนก่อนชั่วโมงกว่ากลับมามันก็ไม่ทันเลยไม่ทันเพราะอะไรพี่สาวบอกว่าให้แม่เอม่ากับเพื่อนอีกคนนึงอยู่หน้าประตูเวลาเขาแขกมาเขายืนสอนแล้วก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะแล้วก็เอากล่องมาวางไว้นะเวลาแขกเขามาเนี่ยเราก็จะได้ให้เขายื่นสอนแล้วก็ยื่นสอนให้คนหนึ่งเพราะต้อนรับแขกอีกคนหนึ่งก็พาแขกไปนั่งโต๊ะจีนว่าตรงนี้นั่งกี่คนนั่งโต๊ะจีนมันได้ประมาณ8-9คนจะไม่ได้ก็คือเขานั่งโต๊ะนี้โต๊ะนี้อะไรประมาณไม่จะพี่น้องแต่พอกลับมาพอมาแล้วแขกแบบมาหลายเต็มหลายโต๊ะแล้วจะพี่น้องเพราะว่าแม่มากก็รู้อยู่ว่าแขกต้องมาแต่ว่าห้อนนะมันเมื่อยน่ะพี่น้องมันเมื่อยเนาะแล้วก็กลับไปนอนชั่วโมงกว่ากลับมาก็แขกแบบแขกมาหลายแล้วนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็แขกก็ไปนั่งกันเองไม่มีใครชวนไม่มีใครเชิญมานั่งในพี่น้องเอ้ยเจ้าภาพแต่แบบรีบนะแม่ก็คือมันเตรียมตัวไม่ทันนะเนาะนี่มาถึงก็เข้าไปข้างในเลยพี่น้องเอ้ยมันห่อนแห้งเข้าไปข้างในแล้วก็ไปถามกันว่าตกลงแขกมาแล้วเราจะไปอยู่หน้าประตูไหมจะจัดอะไรยังไงในจัดพี่น้องมาถามกันหนึ่งนี่เด้หลานชายหน้าทั้งสองคนน่ะคนซ้ายมือเนี่ยลูกชายพี่สาวคนโตคนขวาที่ลูกชายพี่สาวคนที่สองอาจารย์เนี่ยจัดตัวนี่ละให้เบิ่งรูปด้วยจ้ะเด้อรูปงานแฮงงานอย่างหน่อยนึงเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็สรุปแม่มาก็เอาเก้าอี้แล้วก็เอาโต๊ะไปตั้งตรงทางเข้ามาแล้วจ้ะเด้อแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงจ้ะแล้วใจพี่น้องคลิปนี้จะมีเบิ่งอีพีต่อไปว่าสิไม่หยังเนาะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย